เราไปต่อกันที่จังหวัดน่านบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาชาวบ้านที่นั่นเขาบอกว่าโอ้โหเงือหาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีครูบาน้อยหรือว่าพระยานวิชัยพิขุนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับครูบาน้อยท่านนี้เนี่ยนะครับเขาเขาประกาศออกมาว่าเขาจะขอตัดจากทางโลกแบบร้อเปอร์เซนลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปใช้ชีวิตหรือว่าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในถ้ำ อยู่ในถ้ำมืดๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดํารงชีพด้วยการทานผักผลไม้แล้วก็น้ําเปล่าเป็นระยะเวลา3ปี3เดือนกับอีกันควันสาวท,ที่ผ่านมาคือครบรอบแล้วไงสามปีสามเดือนกับอีกสามวันพอออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยนะครับไปแห่ต้อนรับกันนะครับกันอย่างเนืองแน่นกันเลยทีเดียวโดยครูบาน้อยอระหว่างออตอนปฏิบัติธรรมบาเพ็ญกรรมาฐานนะครับตามข่าวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าฉันแต่ผลไม้แล้วก็น้ําเท่านั้น โดยเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นวันที่ครูบาเนี่ยครบกําหนดออกจากการบําเพ็ญพระกรรมฐานทางศิษยานุสิตนะครับจึงได้จัดงานน้อมรับครูบาดอยภายในบริเวณวัดตั้งแต่ปากถ้ำเนี่ยนะลงมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาย,ยาวเหยียดสองข้างทางหลายพันคนแล้วก็มีการประดับตกแต่งเส้นทางที่เดินทางลงมานะครับด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาและก็ความเชื่อของชาวบ้านคุณผู้ชมครับ ไม่ต้องแปลกใจนะเอาทีไรช้าๆนะครับคุณผู้ชมครับก็คือผมยาวเนี่ยคือไปอยู่3ปีนะครับียังเด็กอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมครับ,ค,รบคือไปอยู่3ปีเนี่ยผมมันก็ยาวปุ๊บเนี่ยพอออกมาก็อยู่ในลักษณะของผมเผ้าที่รุงรังนะครับคุณผู้ชมครับในชุดไตรจีวอสีฝาดผมยาวหน้าตาสดใสนั่งอยู่บนเสลียงแท่นธรรมมาสตรโดยมีลูกศิษย์และก็ชาวบ้านเนี่ยค่อยๆแบกหามเดินลงมาอย่างช้าๆ ครูบาน้ยเนี่ยก็ยกมือโบกทักทายศิษยายนุสิตเนี่ยตลอดสองข้างทางหลังจากเดินทางมาถึงสรารการเปลี่ยนก็มีการกราบนมัสการรูปถ่ายของพระอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้วแล้วก็เข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ตามลําดับจากนั้นก็ทําพิธีปรงผมครับคุณผู้ชมครับหรือว่าตัดผมเผ่าของตนเองและคําเทศนาคําแรกหลังจากที่ออกมาจากถ้ำเนี่ยครูบาน้อยก็เทศเรื่องของความกตัญญู ที่ต้องมีกับพ่อแม่แล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะการไปอยู่กับคนหมู่มากจะมองแต่เห็นความไม่ดีของคนอื่นถ้าหากอยู่คนเดียวจะได้มีเวลาคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีของตนเองท่านสอนให้เป็นคนกตันยูรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับแล้วก็ให้แล้วอย่าหวังสิ่งตอบแทนนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดเขาบอกว่าในช่วงที่ครูบาน้อยเนี่ยออกมาจากถ้ำเนี่ย เรียกปาฏิหารได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นระยะเวลานาน,านแล้วก็เมื่อสักเวลาผ่านไปปรากฏว่าก้อนเมฆเนี่ยได้เข้ามาบดบังแสงอาทิตย์จนเป็นที่น่าอาัศจรรย์ของผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นเนี่ยหลายพันคนเลยนะครับอยู่ที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านก็ก็ต้องไปดูกันต่อนะครับว่านอกเหนือจากการประกาศ เมื่อสักประมาณ12กรกฎาคมปี2557ว่าจะเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในถ้ำ3ปี3เดือนกับอีก3วันเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นที่น่าเลื่อมใสของศิษยานุสิ์เนี่ยถึงหลั่งไหลไปต้อนรับแล้วก็กราบไหว้บูชาอย่างเนืองแน่นขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกัน